สวัสดีค่ะพี่บีนะคะบริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching ค่ะบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ที่มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่สุดคือตอนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงโควิดมาคือเจ้าของธุรกิจคุณหมอแล้วก็ทายาทเจ้าของธุรกิจผู้บริหารระดับสูงค่ะทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ฐานะดีมากนะคะระดับหลัก10ล้าน100ล้านพันล้านขึ้นไปกันทั้งนั้นเลยนะคะก็เทปนี้ค่ะ B บริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching จะมาพูดเรื่องว่าถ้าคุณหย่าแล้วนะคะหย่าแล้วเนี่ยคุณควรจะยังอยู่ในบ้านกับฝ่ายชายต่อไปไหมหรือกับอยู่ในบ้านกับฝ่ายหญิงต่อไปไหมในกรณีที่คุณต้องการจะหาคู่ใหม่นะคะอันนี้เนี่ย B บอกได้เลยค่ะว่าถ้าคิดถึงใจเขาใจเรานะคะก็ย้ายบ้านออกมาเถอะค่ะอย่าถ้าคุณเลิกกันแล้วคุณหย่ากันแล้วก็ถ้าคุณจะหาคู่ใหม่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือย้ายแยกบ้านกันอยู่กับสามีและหรือภรรยาของคุณนะคะแยกบ้านกันอยู่เลยนะคะคือไม่อยู่ในรั้วเดียวกันค่ะก็ถ้าคุณคิดถึงใจเขาจะเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณหาคู่แล้วสมมุติว่าคุณเจอฝ่ายหญิงที่บอกว่ายังอยู่บ้านเดียวกันค่ะแต่เราอยู่เพื่อลูกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะ อยู่ด้วยกันเพื่อลูกจริงๆไม่ควรจะหย่าตั้งแต่แรกนะคะก็อยู่ด้วยกันไปตามสภาพไปไม่ควรจะหย่านะคะทีนี้นี่บีมาพูดฝั่งลูกนะคะบีบอกได้เลยค่ะว่าเด็กส่วนใหญ่นะคะจำนวนมากกว่าจำนวนน้อยเขายินดีที่ถ้าพ่อแม่คบอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้เลิกกันค่ะไม่เขาไปถ้าคุณไปถามเด็กคนอื่นๆดูได้นะคะว่าถ้าคือเด็กที่รู้สารแล้วนะคะไม่ใช่เด็กเบบี้อันนั้นเขาไม่มีระบบความคิดเขายังไม่ทราบแต่ถ้าเด็กที่โตแล้วอะค่ะเขาจะเลือกว่าถ้าจะอยู่แล้วทะเลาะตบตีกันขึ้นเสียงบรรยากาศในบ้านมันไม่ดีเลิกกันนะคะแล้วแยกกันอยู่สุขภาพจิตจะเด็กจะดีกว่าฝืนกันอยู่อย่าคิดว่าเด็กมองไม่ออกนะคะเด็กอยู่ในฉลาดแล้วเด็กเขาก็มีเซนส์ของเขาเขารู้ว่านี่อยู่กันไม่คุยกันอยู่กันแล้วแบบคนละมุมหรือว่าคุยมันไม่มีความหวานชื่นนะใครๆก็ดูออกเด็กก็ดูออกนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเลิกแยกบ้านกันอยู่เลยค่ะอย่าคิดว่าแยกเลิกกันแล้วจะอยู่เพื่อลูกลูกไม่ได้ต้องการนะคะบางทีคุณอาจจะหาเหตุผลให้ตัวเองก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่เพื่อลูกคุณไม่ควรจะอยากแต่แรกนะคะเพราะว่ามันก็ดีกว่าครึ่งกลางเนาะก็สรุปว่าเทปหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่Bangkok Matchingเทปนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่รักกันแล้วถ้าคุณจะหย่าก็แยกบ้านกันอยู่เลยออกนอกรั้วกันนะคะแต่ถ้าคุณจะอยู่เพื่อลูกก็ไม่ต้องหย่าค่ะอยู่กันไปนะคะก็คู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่Bangkok Matchingเทปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ